และเลี้ยวซ้ายเดินเข้าไปอ๋อนี่เตาค่ะอ๋อนี่เป็นบิวอินเฟอร์นิเจอร์เลยเอ็มครับนั่นค่ะเตามี3รูแล้วเขาจะมีตะแกรงตรงพระอาจารย์เดินเข้าไปดูอ๋อครับครับตรงนี้เป็นไผ่นะคะเขาจะเอาดินผสมฟางแล้วก็มาโปะเนี่ยตรงเนี่ยข้างที่เขามาโปะรอบๆเนี่ยตรงข้างในเนี่ยเขาจะตีไผ่เอาไว้เป็นไผ่โอ้ตอนเขาทำหนูก็เห็นแล้วหนูก็มาช่วยหน่อยนี่เราทำแล้วอันนี้เดี๋ยวเราต้องวางเตาอีกไหมคะหรือว่าอันนี้คือสุมไฟได้เลยเอาหม้อวางเลยอ๋อได้เลยแล้วอย่างนี้มันไม่แตกหรอไม่ก็เห็นเบิ่มที่เอาไปลายข้าวเหนียวเนี่ยค่ะใช่เนี่ยค่ะอ๋อเป็นเบิ่มใส่ลายข้าวเหนียวของชาวเงินเอาไว้ใครจะจ่ายมากจ่ายน้อยหรือไม่จ่ายเลยก็ได้แล้วแต่อ๋อ